พัฒนาแหละจะต้องทำอย่างไรจึงจะหลุดพ้นไปได้ผมว่านะต้องเข้าใจฮะถ้าเข้าใจแล้วนะฮะมันก็จะไม่มาเร่งรัดเราถ้าเข้าใจแล้วเราจะไม่เพิ่มความอยากบอกให้ก็ได้ความอยากมันก็จะนิ่งต่อมันจะลดความอยากลงไปลดทีละน้อยสอนน้อยไม่ใช่เบื่อหน่ายนะมันจะลดมันเองฮะไม่ใช่เป็นการเบื่อกินเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นไม่กินก็ได้กินก็ได้ประมาณนั้นเอ้ยไม่กินจะดีกว่าอย่างเงี้ยไม่กินดีกว่าอะไรทำนองมันจะอยู่ลักษณะนี้เพราะไม่กินเนี่ยมันถ้าไม่กินมันก็ไม่ก็อะไรไม่กินก็ว่าถ้าเป็นการกินเนี่ยก็คือไม่ติดรสชาติกินก็ได้ไม่กินก็ได้เลือกเอาไม่กินดีกว่าเห็นไหมเขาเรียกว่าปล่อยวางเนี่ยภาวะอย่างที่ว่าปล่อยวางนะปล่อยวางคือนิ่งแล้วสงบแล้วนั่นเองประมาณนี้แหละครับให้สังเกตเอาครับสิ่งเหล่านี้ค่อยๆสังเกตกันนะครับมันจะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเนาะ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 ก็ดีก็มีผู้สนใจคำพวกนี้ก็โอเคนะไอ้แบบโลกเนี่ยต้องเข้าใจโลกนะครับมันหนีโลกไม่ได้มันต้องเข้าใจเรื่องของโลกมันหนีกิเลสตัณหาราคะไม่ได้แต่เราต้องเข้าใจมันกิเลสตัณหาราคะมันหนีทุกข์ไม่ได้แต่ต้องเข้าใจคําว่าทุกข์มันเป็นเช่นไรเนี่ยเหมือนกันทํานองเดียวกันครับมันหนีความเชื่อไม่ได้แต่ต้องเข้าใจในความเชื่อด้วยว่ามีความจริงอยู่ไหมอย่างนี้เป็นต้นความเชื่อนี้สิ่งที่ไม่เชื่อก็ไม่ได้ต้องหาความจริงในสิ่งที่ตัวเองไม่เชื่อดีไหมก็ต้องกลับถามมาอย่างเงี้ยได้ทำให้เราเนี่ยเข้าใกล้ชิดกับสิ่งต่างๆนะได้ดีขึ้นผมว่านะใช่ไหม ครับเข้าหู